สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเด็กๆคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องของไตรยางค์อักษรสามหมู่ผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็เรียนเรื่องของการผันอักษรผันวรรณยุกต์ผ่านไปแล้วนะคะเด็กๆก็ทราบแล้วว่าไตรยางค์คืออะไรนะคะและอักษรสามหมู่มาจากไหนอักษรแต่ละหมู่นะคะอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ํามีพยัญชนะตัวไหนบ้างนะคะและเรื่องของการผันเด็กๆทราบแล้วว่าการผันอักษรการผันวรรณยุกต์นะคะมีวรรณยุกต์มีรูปมีกี่รูปมีกี่เสียงนะคะและเราจะผันยังไงเราเรียนผ่านไปแล้วสําหรับวันนี้นะคะครูกุ้งนําแบบฝึกหัดนะคะที่เป็นเรื่องของการผันอักษรกลางนะคะการผันอักษรกลางมาให้เด็กๆทุกคนได้ฝึกทําไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะไม่ใช่เป็นการบ้านนะคะไม่ได้ให้เป็นแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆทําไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะได้ลองฝึกทําดูหลังจากที่เราเรียนเนื้อหาผ่านไปแล้วขอเน้นนะคะไม่ใช่เป็นการบ้านนะคะและก็ไม่ได้ให้เด็กทําลงในสมุดให้เด็กได้ทําไปพร้อมๆกับคุณครูแล้วก็พร้อมกับเพื่อนๆทุกคนโอเคนะคะเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดข้อที่1นะคะจงระบายสีตัวอักษร3หมู่ตามสีที่กําหนดให้ในกลุ่มที่ถูกต้องเด็กๆคะอันนี้เขาบอกว่าให้ระบายสีอักษร3หมู่นะคะให้ระบายสีอักษร3หมู่ตามที่กำหนดให้เขากำหนดให้อักษรกลางเขากำหนดให้เป็นสีแดงเห็นไหมคะกำหนดให้เป็นสีแดงเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องจำได้ว่าอักษรกลางมีพยัญชนะตัวไหนบ้างที่อยู่ในหมู่ของอักษรกลางบางคนจำไม่ได้แต่ลองคิดดูนะคะครูกุ้งมีแบบท่องจำแบบฝึกท่องจำอักษรกลางมาให้เด็กๆเด็กๆลองทบทวนดูนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งและคำไหนบ้างที่แทนด้วยพยัญชนะ2ตัวคำไหนบ้างที่แทนด้วยพยัญชนะตัวเดียวนะคะแต่อย่าลืมนะคะอักษรกลางมีเพียงแค่9ตัวนะคะเด็กๆมาดูกันอักษรกลางมีตัวอะไรบ้างนะคะไก่เอาไล่ตามเลยนะคะไก่ก็ไก่อยู่ไหนเอ่ยไก่เด็กๆก็ระบายสีแดงลงไปชั้นนี้คะถูกไหมเด็กๆทำไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะทำไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆดูตามนะคะเด็กๆบอกนะคะแล้วเดี๋ยวครูพี่จะระบายสีตามเด็กๆนะไก่จิกใช่ไหมคะไก่จิกจิกก็คือจอจานนะคะระบายสีเลยเห็นไหมคะระบายสีเด็กๆคิดเลยนะคะไก่จิกแล้วต่อไปตัวอะไรเอ่ยไก่จิกต่อไปคือตัวเด็กเด็กเด็กดอเด็กเด็กดอเด็กอยู่ที่ค่ะเด็กไก่จิกคำว่าเด็กแทนด้วยพยัญชนะกี่ตัวเอ่ยมีตัวอะไรบ้างดอเด็กแล้วต่อไปตัวอะไรคะดอชดานะคะเห็นไหมคะเด็กๆบอกครูกุ้งนะเดี๋ยวครูกุ้งระบายสีตามหนูนะหนูบอกตัวไหนมาครูกุ้งระบายตัวนั้นแหละลูกดอชดาต่อไปบนหรอไก่จิกเด็กตายต้อเตาตายตายตัวไหนคะตายตายหาไม่เจอตายต่อเต่าต่อเต่าคำว่าตายนะคะแทนด้วยพยัญชนะกี่ตัวเอ่ยคำว่าตายแทนด้วยพยัญชนะกี่ตัว2ตัวต่อเต่ากับต
ตปตะนะคะตเต่ากับตปตะต่อไปบนใช่ไหมคะบนบนบอใบไม้บนต่อไปอะไรคะปากปากอะไรต่อไปปากโอ่งนะคะเด็กๆลองทบทวนท่องจำสิคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งมีทั้งหมดกี่ตัว9ตัวเดี๋ยวเราลองมานับกันว่าครบ9ตัวไหมคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะหมายความว่าเด็กๆตอบถูกคนเลยนะคะ9ตัวนะคะเด็กๆคะลองทบทวนดูนะคะว่าอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวและอักษรกลางเนี่ยจะผันได้กี่เสียงนะคะเด็กๆลองดูนะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวแต่อักษรกลางจะผันได้กี่เสียงนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดต่อไปต่อมาแบบฝึกหัดนี้นะคะลูกเขาบอกว่าเติมวรรณยุกต์ลงในช่องว่างเลือกคำไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องโดยเขาให้เด็กๆเห็นช่องว่างไหมคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเติมวรรณยุกต์ลงไปนะคะเห็นไหมคะตัวอย่างคำว่าไก่นะคะเติมวรรณยุกต์ไปแล้วต่อมาตัวอื่นเขาให้เราเติมแต่เด็กๆคะอักษรกลางผันได้5เสียงเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมวรรณยุกต์ทุกช่องเลยนะคะอักษรกลางผันได้5เสียงเรามาดูกันพอเราเติมวรรณยุกต์เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกคำจากในเนี้ยนะคะมาใส่ในช่องเนี้ยเป็นข้อๆไปนะคะเด็กๆมาดูคำว่าไก่นะคะคำว่าไก่ไก่ไก่เห็นไหมคะเขาเติมแล้วนะคะไก่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 ต่อไปแจ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 ๋นี่คะเอกสามัญเอกโทตรีจตวาเพราะอักษรกลางผันได้ทั้ง5เสียงเลยต่อไปคำนี้คำว่าเดือเด็กๆดูไปพร้อมๆกันแล้วทำไปพร้อมๆกันนะคะเดือ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 ต่อไปคำว่าตูนะคะตู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 สามัญเอกโทตรีจัตวาครบนะคะต่อไปคำว่าบอบอเติมเอกไปอ่านว่าบอ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 ต่อไปคำว่าเป่านะคะเป่าเป่าเป่าเป๋าเป๋านะคะต่อไปคำว่าอี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 นะคะเด็กๆมาดูการผันวรรณยุกต์อักษรกลางนะคะอักษรกลางผันได้ทั้งหมดเลย5เสียงนะคะเด็กๆมาอ่านพร้อมๆกันนะคะ
ไก่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 แจ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 เดือ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 ตู่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 บอ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 เป่า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 อี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 อ่ะเราอ่านผ่านไปแล้วนะคะต่อไปเราจะต้องเลือกคำนะคะเราจะต้องเลือกคำต่างๆมาเติมลงในช่องนะคะอย่างเช่นคำแรกเลยเขามีคำว่าป่ามาให้นะคะโดยให้เราเลือกเอาคำในข้อแรกเนี่ยไก่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 มาเติมเราจะเลือกเอาคำว่าอะไรมาเติมคะเด็กๆจะเลือกเอาคำว่าอะไรมาเติมคะคำแรกเลือกคำว่าไก่นะคะเลือกคำว่าไก่มาเติมนะคะต่อไปคำที่สองคำว่าป้านะคะคำว่าป้าเด็กๆจะเลือกเอาคำป้าอะไรแจ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 ๋แจ๋อันนี้สามารถเลือกได้ถึง2คำเลยนะคะอย่างเช่นคำว่าแจ้ก็ได้แจ้ก็สามารถเป็นชื่อคนได้แจ๋ก็สามารถเป็นชื่อคนได้นะคะเด็กๆเลือกคำไหนมาครูกุ้งให้นะคะแต่ครูกุ้งเลือกคำว่าแจ๋มาให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆสามารถเลือกที่นอกเหนือจากที่ครูกุ้งทำให้ดูได้นะต่อมาเดือ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 อันนี้เด็กๆไม่รู้จักนะคะเขามีคำว่ามะมาให้มันจะต้องเติมคำว่าเดือนะคะมะเดือเป็นผลเขาเรียกอะไรพืชชนิดหนึ่งนะคะที่ด้านนอกดูสวยงามมากแต่พอแกะออกมานะคะผลสุกมันแกะออกมาด้านในจะมีหนอนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเติมคำว่าเดือมะเดือนะคะเติมคำว่ามะเดือลงไปต่อมานะคะตู่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 เขามียามาให้นะคะเด็กๆจะต้องเติมคำว่าอะไรคะตู้นะคะเติมคำว่าตู้ลงไปนะคะก็จะเป็นตู้ยานะคะต่อมาบอ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 มีคำว่าปลามาให้เด็กๆจะต้องเติมคำว่าบ่อนะคะเป็นบ่อปลานะคะต่อมาเป่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 านะคะมีคำว่ากระมาให้นะคะเด็กๆจะต้องเลือกคำไหนไปเติมคะคำว่าเป่านะคะก็จะเติมคำว่าเป่าก็จะอ่านว่ากระเป๋านะคะต่อมาข้อสุดท้ายเด็กๆมาดูนะคะอี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 เขามีคำว่าก้าวมาให้นะคะเด็กๆควรจะเลือกเติมคำว่าอะไรนะคะควรจะเติมคำว่าอีนะคะเติมลงไปแล้วเราก็จะอ่านว่าก้าวอีนะคะอันนี้คือการเลือกคำที่เราผันวรรณยุกต์มาเติมนะคะแล้วก็ทำให้มันเกิดคำที่มันมีความหมายใหม่ให้มันใช้ได้ถูกต้องนะคะเลือกคำที่ผันวรรณยุกต์เนี่ยถ้าเด็กๆเลือกคำที่ผันวรรณยุกต์ผิดนะคะพอเด็กๆเอามาใช้นะคะความหมายมันก็จะผิดไปด้วยนะคะอาจอย่างเช่นข้อที่หนึ่งถ้าเด็กๆเลือกคำเนี้ยคำว่าไกลเด็กๆมาเติมตรงนี้ไก่ป่ามันคืออะไรไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคำที่เราวรรณยุกต์ได้ถูกต้องนะคะเติมวรรณยุกต์ได้ถูกต้องแล้วเราก็สามารถนำมาใช้กับคำที่กำหนดให้นะคะให้มันมีใจความที่ถูกต้องที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะครูไม่ได้ให้เด็ก
ทำลงในสมุดนะคะครูกุ้งให้เด็กๆทำไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะทุกคนเลยให้เด็กๆดูในสไลด์ของครูกุ้งและเราก็จะทำไปพร้อมๆกันนะคะเราจะได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการผันไตรยางค์การผันอักษรการผันไตรยางค์การผันวรรณยุกต์นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเด็กๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนะคะเด็กๆสามารถเปิดไปดูในคลิปของครูกุ้งที่ผ่านมาได้นะคะหรือเด็กๆสามารถไปอ่านในหนังสือใบบัวใบโบกนะคะได้นะคะแต่ใบบัวใบโบกมันจะมีเพียงแค่อักษรกลางนะคะอักษรสูงอักษรต่ำนะคะผันได้เท่าไหร่นะคะผันได้กี่เสียงผันได้อะไรบ้างนะคะมันจะมีให้เด็กแต่มันจะไม่มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆลองดูแบบนี้นะเดี๋ยวเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดข้อต่อไปค่ะเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายนะคะนำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้เหมาะสมนะคะโดยเขามีคำมาให้เด็กๆเติมนะคะเลือกไปเติมได้เลยนะคะโดยการอ่านก่อนเพราะคำแต่ละคำที่เขาให้กำหนดให้เนี่ยมันมีวรรณยุกต์แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกดูดีๆว่าเราจะเติมคำที่มีวรรณยุกต์อะไรลงไปถ้าเด็กๆเลือกคำไปผิดนะคะประโยคที่เด็กๆจะเลือกไปเติมมันก็จะมีความหมายที่ผิดไปด้วยเพราะฉะนั้นเราลองมาเลือกคำกันดูนะคะเด็กๆดูนะคะข้อที่หนึ่งหนูไก่ตะโกนจุดๆๆว่ากลางทุ่งโล่งตะโกนอะไรคะตะโกนกองตะโกนกล่องตะโกนก้องตะโกนอะไรเลือกคำว่าอะไรคะเลือกคำว่าก้องนั่นเองนะคะตะโกนก้องนะคะต่อไปข้อที่สองมาลินีมีมาลินีเป็นชื่อคนนะคะมาลินีมีจุดๆๆอยู่ต่างจังหวัดอะไรอยู่ต่างจังหวัดบ้านบ้านอะไรอยู่ต่างจังหวัดคะบ้านนั่นเองนะคะเติมคำว่าบ้านลงไปต่อไปข้อที่สามจุดๆๆของยุพาชอบใช้ปิ่นปักผมอะไรของยุพาป้าป่าป้าป่าของยุพาป่าของยุพาต้องใช้คำว่าป้าของยุพานะคะชอบใช้ปิ่นปักผมต่อมาข้อที่สี่ท่องเที่ยวทางน้ำต้องไปลงเรือที่เขาใช้ที่เขาไว้ลงเรือเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าโป๊ะนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าโป๊ะเด็กๆเคยนั่งเรือข้ามฟากไหมคะเขาเรียกว่าโป๊ะนะคะคือเราไปที่ฝั่งเสร็จแล้วก่อนที่เราจะไปลงที่เรือเราต้องไปยืนรอเรืออยู่ที่โป๊ะนะคะเขาเรียกว่าโป๊ะต่อไปข้อที่ห้ารถไฟมีเสียงดังใครรู้บ้างรถไฟมีเสียงดังอะไรปูนปูนนะคะรถไฟมีเสียงดังปูนปูนต่อไปข้อที่6จุดๆๆมีลักษณะคล้ายจิ้งเหลนเด็กๆรู้จักจิ้งเหลนไหมคะจิ้งเหลนมันจะวิ่งอยู่ตามพื้นตามป่าที่เราเห็นเนี่ยนะคะอะไรมีลักษณะคล้ายกับจิ้งเหลนก็คือกิ้งก่านั่นเองนะคะเราก็เติมกิ้งก่าลงไปต่อมาข้อ8ข้อ7ยายของมาลีใช้จุดๆๆเปียกติดถุงกระดาษใช้อะไรคะคนโบราณนะคะคนสมัยก่อนนะคะจะไม่มีกาวนะคะเขาก็จะใช้แป้งมันนะคะแป้งมันสำปะหลังเนี่ยมากวนกับน้ำตั้งไฟแล้วก็มากวนกับน้ำพอมันโดนความร้อนมันโดนน้ำแป้งมันสำปะหลังเนี่ยแป้งมันเนี่ยมันก็จะละลายแล้วก็จะเหนียวหนืดหนืดเขาเรียกว่าแป้งเปียกนะคะเขาเรียกว่าแป้งเปียกเพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่าแป้งนั่นเองต่อมาข้อสุดท้าย
ผู้ร้ายขับรถฝ่าอะไรคะฝ่าด่านตำรวจนะคะผู้ร้ายขับรถฝ่าด่านตำรวจไปนะคะอันนี้คือแบบฝึกหัดที่ครูกุ้งนำมาให้เด็กๆทุกคนได้ลองทำกันดูนะคะไม่ได้ให้ทำในลงในสมุดนะคะและก็ไม่ได้ให้เป็นการบ้านนะอันนี้ครูกุ้งนำมาให้เด็กๆลองทำดูลองฝึกทำดูนะคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องของไตรยางค์อักษรสามหมู่เรียนเรื่องของการผันอักษรการผันวรรณยุกต์ผ่านไปแล้วเราลองมาทดสอบความรู้ความสามารถของตัวเราเองดูนะคะว่าเราจะสามารถทำได้ไหมตอบได้ไหมถ้าเจอโจทย์แบบนี้เราจะเลือกใช้คำที่มีวรรณยุกต์ตัวไหนไปเติมนะคะถ้าเด็กๆเลือกคำที่มีวรรณยุกต์ผิดนะคะเด็กๆไปเติมความหมายของประโยคความหมายของคำมันก็จะทำอะไรคะเปลี่ยนไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูกุ้งอยากจะฝากให้เด็กๆนะคะอ่านหนังสือท่องคำศัพท์นะคะวิชาไหนที่มีการบ้านวิชาไหนที่มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำนะคะเด็กๆลองทำเด็กๆต้องทำนะคะทำให้ทันถ้าเด็กๆไม่ทำเด็กๆสะสมไว้เยอะๆพอเวลาครูเขาจะเช็คคะแนนนะคะเด็กๆก็จะทำไม่ทันนะคะครูกุ้งมีอีกอย่างมานำเสนอให้เด็กๆคืออยากให้เด็กๆทุกคนอ่านหนังสือทุกวันอ่านหนังสือสะสมหรือเรียกว่าอ่านหนังสือหยอดกระปุกนะคะก็ลักษณะคล้ายๆกันถ้าเด็กๆนำเงินไปหยอดกระปุกนะคะเด็กก็จะมีเงินเยอะในกระปุกออมสินแต่การอ่านหนังสือหยอดกระปุกก็หมายความว่าถ้าเด็กๆอ่านทุกวันทุกวันทุกวันอ่านไปเรื่อยๆอ่านทุกวันถึงวันสอบนะคะใกล้สอบเด็กๆไม่ต้องมาอ่านหนังสือเยอะเลยนะคะเพราะอะไรเพราะเด็กๆได้อ่านล่วงหน้าไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูกุ้งฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเป็นกลจให้นะกลจแปลว่าอะไรคะกำลังใจนะคะครูกุ้งเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนสู้ๆนะคะเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ